นี่มันฝันร้ายชัดๆมันดูยากเหมือนกับพ่อเลี้ยงของฉันเลยล่ะโอ้คุณพ่อคะหนูคิดถึงคุณพ่อมากเลยค่ะคุณแม่คะหนูฝันร้ายอะค่ะโอ้ยตายแล้วเขาอีกแล้วเหรอเนี่ยมีร่างั้นเหรอออกไปอย่างนี้เลยนะจ๊ะเจ้าตัวน้อยคุณแม่กำลังยุ่งอยู่นะไม่ต้องมาเรียกชื่อหนูเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเลิกคุยกันได้แล้วเหรอโอ้โหนี่มันโรแมนติกมากเลยพวกเราเพิ่งจะเริ่มกันเองนะครับนี่เป็นใครกันเนี่ยท่านน่าจะอยู่บ้านนะวันนี้วันพ่อนี่นะเขาอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันนะฉันว่าจะต้องไม่มีใครอยู่บ้านแน่เลยที่รักครับงั้นพวกเรามาต่อกันเลยดีไหมครับฉันว่าพวกเราไปล้างจานกันก่อนดีไหมคะไว้ค่อยทำวันอื่นก็ได้ครับพวกเขาจะต้องอยู่บ้านแน่เลยคุณทำอะไรลงไปคะเนี่ยคุณมานั่งทับตุ๊กตาหมีของหนูทำไมอ่ะฉันเกลียดเขามากเลยอ่ะฮะขนมงั้นเหรอส่งรีโมทมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะดูฟุตบอลแล้วกระตูนของหนูล่ะไม่ได้หรอกเนี่ยเจ้อแล้วคราวหลังอย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอีกนะออกไปอยู่ข้างนอกเลยไปนี่ลูกรักพ่อมาแล้วล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยเจ้าตัวน้อยเองนะคุณพ่อคะคุณพ่อจริงๆด้วยล่ะใช่แล้วจ้ะเจ้าหญิงตัวน้อยของพ่อพ่อเรียกเขาไล่หนูออกจากบ้านนะคะล่าดียังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วว่าแต่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่มันน่าสนใจมากเลยแหมแหมแหมนี่มันจะต้องใช้ได้แน่นอนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะบ๊ายบายตอนนี้พวกเราก็มีกำแพงแล้วล่ะจากนั้นพวกเราก็จะต้องมาติดกระดาษรังกันด้วยอย่าให้มันมีรูเลยนะไอเดียนี้มันจะต้องเจ๋งมากแน่นอนฉันจะต้องระวังหน่อยแล้วล่ะแหมบ้านหลังนี้มันจะต้องดูดีแน่นอนจริงด้วยพวกเรายังไม่มีประตูเลยอ่ะอย่าลืมหน้าต่างด้วยนะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันมันน่าจะตรงแล้วล่ะท่านต่อไปพวกเราจะต้องใช้เลื่อยแบบนี้ด้วยฉันว่าเจ้าต่อนินจาจะต้องอยู่แถวนี้แน่เลยโอ้ยไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยอ่ะแหมมันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยขอมาส่งแล้วครับหนังสือพิมพ์งั้นเหรอฉันเกลียดการอ่านหนังสือมากเลยนี่เป็นฝีมือใครกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาสร้างบ้านหลังนี้งั้นเหรออุ๊บเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วนี่แหละที่ของเจ้าหนังสือพิมพ์เดี๋ยวฉันต้องปิ้งบาร์บีคิวหน่อยแล้วเติมควันเข้าไปหน่อยดีกว่าการมาสร้างบ้านแบบนี้มันทำให้ฉันมีความสุขมากเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยมาปิ้งบาร์บีคิวกันหน่อยดีกว่านะมีอะไรหรือเปล่าเจ้าพวกเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกคนสนใจทางนี้หน่อยนะเจ้าไหนทำได้แค่นี้เองเหรออ่อนสุดๆเลยอ่ะนี่มันน้ำตาของชิปมังหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันนะเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วแล้วแบบนี้เป็นไงอ่ะเจอนี่ไปหน่อยเป็นไง
ช่แล้วล่ะไปปิ้งบาร์บีคิวที่อื่นเลยนะเจ้าพวกขี้แพ้มีร่างเธอชอบสีชมพูมากเลยเยี่ยมไปเลยล่ะการระบายสีแบบนี้มันทำให้ฉันใจเย็นมากเลยเยี่ยมไปเลยนะอะไรกันเนี่ยได้แค่นี้เองเหรอแบบนี้คงต้องใช้เวลาอีกนานเลยล่ะฉันมีไอเดียดีๆแล้วแล้วถ้าฉันลองอะไรกันเนี่ยงั้นก็ได้เคล็ดลับแบบนี้มันควรจะทำให้พวกเราระบายสีได้เร็วขึ้นมากเลยล่ะใช่แล้วแค่นี้พวกเราก็ระบายสีเสร็จแล้วล่ะนี่แหละบ้านของพวกเราสองคนขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะใส่ประตูเข้าไปได้เลยอย่าลืมหน้าต่างด้วยนะแล้วพวกเราก็จะต้องมีดอกไม้แบบนี้ด้วยนี่มันก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยฉันชอบมันมากเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณเพื่อนบ้านเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเล่นดนตรีกันหน่อยแล้วมีล่าพิวเธอกำลังหลับอยู่นะมาเพิ่มเสียงกันหน่อยดีกว่าไม่นะไม่อย่านะมีล่าใส่หูฟังก่อนนะจ๊ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะงั้นก็ได้นี่แหละโอกาสสุดท้ายของฉันคุณครับมีอะไรหรอครับทุกคนเขาบอกว่าเขาหนวกหูมากเลยอะครับคุณครับแบบนี้ทุกคนคงจะนอนไม่หลับหรอกนะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องปรับคุณหน่อยแล้วเรื่องส่งเสียงดังได้แล้วนะครับโหยบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้แหละฉันพวกขี้แพ้นี่มันสวยมากเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวฉันจะต้องไปดูหน่อยแล้วใช่แล้วล่ะแค่นี้บ้านของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยอะไรกันเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอขอมาส่งแล้วครับเมื่อไหร่จะหยุดเดินแบบนี้สักทีเนี่ยโอ้ใช่แล้วล่ะพวกเราจะต้องมีตู้จดหมายด้วยนี่มันจะต้องปลอดภัยแน่นอนเฮ้ข้างหลังส่งตรงนี้นะเข้าใจไหมเอ้ามันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะท่าทางจะมีปัญหาแล้วหรอพวกน้องหมาตัวแสบกันเหรอไม่นะโอ้จริงด้วยงั้นฉันเอาตัวนี้ก็แล้วกันขอมาส่งแล้วครับเอ้ากล่องใหญ่มากเลยอะนี่แหละสิ่งที่พวกเราต้องการฉันว่าอย่าไปยุ่งกับเธอเลยดีกว่านะอะไรกันเนี่ยจริงด้วยอ่ะเธอเป็นน้องหมาที่น่ารักมากเลยว่าไงเจ้าสาวน้อยเธออยากจะมาอยู่กับพวกเราเหรอน่ารักมากเลยอ่ะนี่เป็นใครกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดที่หลังก็แล้วกันเนาะนี่บ้านใหม่ของเธอนะจ๊ะมันดูหรูหรามากเลยล่ะสุขสันต์วันขึ้นบ้านใหม่นะฉันว่ามันน่าจะเสร็จแล้วล่ะเจ้าตัวน้อยตื่นได้แล้วนะจ๊ะบ้านของหนูเสร็จแล้วล่ะบ้านที่สวยมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อใช่แล้วล่ะบอกลาบ้านหลังนี้ไปได้เลย เดี๋ยวฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วพี่รักคะนี่มันอะไรเหรอคะว้าวนี่มันฝีมือคุณเหรอคะเนี่ย ก็ใช่สิครับจะเป็นใครได้แล้ว คุณเก่งมากเลยอะค่ะก็ขอบนะคะฝีมือคุณพ่อต่างหากค่ะงั้นฉันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับพี่รักผมมาแล้วล่ะหนูเป็นลูกสาวที่เจ๋งที่สุดเลยนะจ๊ะหนูรักคุณพ่อนะคะเฮ้ยรถตู้เนี้ยสนุกจังเลยตุ๊กตาหนูนะชอบมากเลยนะบอกให้เอเมล่าเห็นรถหรือเปล่าเนี่ยฉันวางไว้ไหนนะคะเธอหาตรงไหนก็ไม่มีเลยแล้วนั่นใครมาอีกแล้วนะสวัสดีขอเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้เป็นวันพ่อนะจำได้หรือเปล่าเนี่ย25เนี่ยฮะจริงด้วยวันนี้วันที่25โอเคเข้ามาได้เมล่าพ่อเธอมาละพ่อหนูคิดถึงพ่อไงจ้ะลูกรักมาเร็วเข้ามาเ
จะไปหาล้อที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอ้โหล้อรถของเล่นว่ามันน่าจะได้นะดีเลยนี่แบบนี้ไปกันเลยจ้าเย้แม่นั่นรถของหนูนี่นะหนูรักอย่าร้องเลยนะลูกนะเลยจ้ะลูกตังไม่เอื้ออำนวยเลยนี่แค่นี้ซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหเอาเนี่ยแล้วกันน่ะ20บาทเองเอาล่ะไหนดูสิแย่ยิ่งกว่าอยู่ในรูปซะอีกขยะเยอะจังเฮ้ยทำความสะอาดโถนี่ฉันซื้อขยะมาเรื่องไงเนี่ยเฮ้ยซวยจริงๆเองบ้านี่ต้องทำงานทั้งวันเลยแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวทำเพื่อลูกนะเราทำได้อยู่แล้วไปได้เวลาทำงานแล้วแกน่าทำได้อยู่แล้วยังแรกเลยนะเราจะต้องมาเก็บขยะซะก่อนนี่แบบนี้ยังไงล่ะขยะพวกนี้เรียบร้อยแล้วไหนดูซิว่าไอ้หมอน่ะมันทำอะไรเอาล่ะประตูไปได้อันนี้ก็ไปขยะทั้งนั้นเลยแบบนี้ต้องจัดการมันซะหน่อยฉันน่าจะใส่ขยะไว้ในนี้ทำไมขยะเต็มแบบนี้เฮ้ยโอ้ยถึงสุดท้ายแล้วเอาละมาใส่ผนังอันใหม่ดีกว่านะฮะใช่แบบนี้จะได้รู้เร็วยังไงล่ะเจ๋งทีนี้ก็มาตีกรอบหน้าต่างกันเลยแม่เยี่ยมโอ้โหยังขาดไปอย่างนึงอะนะซุปเปอร์แมนมาแล้วมีอะไรช่วยไหมว้าวเก่งจริงๆว่าเราเนี่ยมาครับมาถ่ายรูปได้เลยเธอถ่ายได้เลยครับไปก่อนนะเอาเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพร้อมจะเท้าแล้วก็หมอนนะขาดอะไรไปอ่ะโอ้ใช่ใช่ประตูไงนี่แบบนี้จะได้เหมือนจริงเอาล่ะประตูเรียบร้อยย่อยโอ้ยเจ็บ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 แล้วก็ใส่ผ้าม่านแล้วก็ใส่กรอบหน้าต่างดอกไม้แล้วก็ผ้าม่านอุ้ยบ้านอะไรน่ารักจริงๆเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรั้วบ้านนั่นเองเกือบจะเสร็จแล้วออกทางนี้นี่นะเอาล่ะเราจะได้ทางเดินแล้วเด้อแล้วก็เก้าอี้ใช่เรียบร้อยแล้วก็โต๊ะน่ารักน่ารักของลูกเราขัดอะไรอีกนะอ๋อรู้แล้วเราจะต้องใส่สระว่ายน้ำแล้วจะเข้าไปยังไงล่ะเนี่ยอ๋อจริงด้วยนี่ต้องใส่บันไดเข้าไปซะก่อนนะแล้วก็ใส่สไลเดอร์อีกข้างนึงว้าวสนุกจริงๆเลยอะไรอีกอ่ะเปิดไฟดีกว่าโอ้ยเยอะแยะปล่อยฉันนะ
เอาล่ะแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์สิ่งที่ขาดไม่ได้คือตุ๊กตาของลูกนี่บาร์บี้เปิดประตูให้หน่อยสิเข้าใจนะจ๊ะไอ้สัสทีเรียกลูกสาวมาดูผลงานดีกว่าเมล่าจ๋าเนี่ยเป็นของลูกเลยนะลองไปเล่นดูสิลูกพ่อตอนนี้มีสไลเดอร์ด้วยนี่แล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำด้วยนะอยากลองดูไหมลูกระวังด้วยนะพ่อคะเราชอบกับแม่เลยดีจังเลยที่ลูกชอบอ่ะนี่เล่นที่นี่ทั้งวันเลยก็ได้นะนี่แกมันได้คะแนนไปอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องเอาชนะให้ได้ที่รักจ๋าผมจะทำกับข้าวมาให้นะโอ้ยคนนี้เป็นสามีที่ดีเหลือเกินอย่าลืมทำกับข้าวให้ลูกด้วยนะได้จ้าอันนี้กินอ้วกหมาไปสิแค่นี้เหรอตุ๊กตาหนูเออก็ได้นี่ไงตุ๊กตาเธอเฮ้หนูไม่กินหรอกของแบบนี้ตุ๊กตาหนูก็ด้วยโอ้ยังงั้นเหรอถ้าไม่ยอมกินก็เป็นเด็กเกเรนะสิงอนอยู่ได้อ๋อแฮมสเตอร์อันนี้สมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮะใครเรียกอ่ะอย่าไปช่วยนะแฮมสเตอร์นี่ออกไปแล้วใช่ไหมได้เวลาเอาของพวกนี้ออกไปแล้วพ่อเลี้ยงคุณทำอะไรอ่ะอันนี้พ่ออุตส่าห์สร้างให้หนูนะตอนนั้นเรามาเล่นกันทุกวันเลยนี่นี่นี่ขอเยี่ยมลูกสาวฉันหน่อยสิอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องอ่ะไปเองเนี่ยนี่ยายหนูพ่อแท้ๆของเธอมาแล้วนะลูกเป็นอะไรอ่ะพ่อเลี้ยงใจไรฉันเหรอเปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรลูกรักอย่าให้เขามาทำลายเราได้สิลูกมานี่พ่อมีของขวัญมาให้นะเราไปเที่ยวสวนสนุกดีกว่าไหมเย้หนูชอบเลยเอาเนี่ยอะไรโอ้ไปทำการอย่างนั้นเหรอได้ไงวะทำไมเป็นไรวันพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เนาะสมน้ำหน้าเพราะว่านะเราต้องหาไอเดียแล้วล่ะโอ้รู้อะไรไหมลูกเรามาสร้างเองก็ได้ไงมาทำเลยเอาละชิ้นแรกมาแล้วนะของเล่นอันใหม่ยังไงล่ะลูกเก้าอี้ได้แล้วมิลลาจ๋าอยากจะเล่นไหมลูกเธอนั่งได้เลยทะดาเป็นไงมั่งสนุกนะเฮ้ยเหมือนเลยอ่ะรัดเข็มขัดนะลูกแล้วก็แหกปากให้เต็มที่1 2 3ไปเลยว้าวสูงจังขึ้นไปข้างบนเลยเหรอชอบไหมลูกงั้นลงมาเลยนะเย้ชอบไหมชอบไหมชอบเย้สนุกอ่ะเอาลูกรักของเล่นตกแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวพ่อเก็บให้นะโอ้เหมือนเครื่องคีบตุ๊กตาเลยโอ้เดี๋ยวพ่อมานะลูกนะใครไม่ชอบเจ้าเครื่องนี้มั่งฮะพ่อจ๋าดีจังเลยใส่ของเล่นเข้าไปเยอะๆเลยนะพ่อจ๋าไปทางซ้ายหน่อยเอาตุ๊กตาพอดีนะเย้ได้แล้วลูกดีจังพ่อบอกแล้วว่าเราต้องสนุกอย่างแน่นอนไงลูกรักยังไม่ง่วงนอนอีกเหรออ๋อพ่อมีไอเดียแล้วล่ะดูสิว่าเรามีอะไรเอ่ยมาแข่งเต้นกันไหมลูกเราจะมีลูกศรอยู่2อันเลยแบบนี้แล้วก็มีทีวีลูกจ๋ามานี่เร็วพร้อมนะได้เวลาเต้นแล้ว
เต้นตามจอได้เลยยูฮูสนุกจริงๆเลยนะนี่เอาเร็วเข้าเร็วเร็วจะเต้นได้หรือเปล่าย้เราชนะแล้วลูกแม่ลูกต่อมาอาจจะได้กลายเป็นแดนเซอร์ก็ได้งั้นฉันก็อยากจะแดนซ์บ้างมองเลยว่าฉันเกิดมาเพื่อแดนซ์อ๋อแบบนี้ไงเราหน้าตาดีไม่พอยังเต้นเก่งอีกตั้งหากเมื่อไรจะดังกันนะสนุกจังงั้นก็เร่งสปีดซะหน่อยเฮ้ยเร็วเกินไปแล้วเหรอฉันเต้นไม่ทันนะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่โอ้โหไฟลุกแบบเนี้ยเจ๋งจริงจริงใครก็ได้ช่วยยศทีลูกจ๋าดูหน้าพ่อนะเอาเมล่าไปไหนอะลูกย่อยโอ้ยฮักกี้วอกกี้นี่เองพ่อน่ะกลัวนะรู้ไหมพ่อคิดออกแล้วล่ะลูกงั้นก็ตัดผ้าห่มลงไปเลยเองนิดเดียวน่ะนะเมล่าลูกมานี่เร็วและนี่ก็คือบ้านผีสิงว้าวเฮ้ยแถวนี้น่ากลัวจังไปกระดูกพวกนี้ของจริงหรือเปล่าสยองอ่ะฮากิวากิแม้จะน่ากลัวเลยลูกบ้านผีสิงพี่ขอเข้าไปดูหน่อยไม่เห็นจะน่ากลัวเลยงงไปหมดแล้วเนี่ยฉันอ้าวบ้านหลังเนี่ยสำหรับเด็กยังงั้นเหรอใหญ่เฮ้ยน่ากลัวแม่หนูไม่เหลือขนมเลยอ่ะเฮ้ยเธออย่าฟ้องแม่เธอจะได้ไหมเนี่ยใครอ่ะวันนี้เจอฉันเองโอ้ยแกแก้วอ่ะเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาก็ไปซะไปดีนี่ฉันเองสามีเก่ายังไงล่ะวันนี้เป็นวันเยี่ยมลูกอะไรวันนี้แล้ววันเนี่ยเมล่าพ่อเธอมาเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกก็หนูไม่มีตังค์ซื้อคอสตูมมาสิคะโอ้ไม่เป็นไรนี่พ่อเนี่ยซื้อชุดเวนส์เดย์มาให้หนูแล้วนะเฮ้ยขอบคุณนะคะพ่อไม่เป็นไรจ้ะอ่ะเอานี่ไปด้วยนะเฮ้ยยยดีจังเลยโอ้ตัวได้ครับเชิญเลยขอดูตัวหน่อยครับเอาขนมมาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยป้าป้าป้าอ๋อถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับเย้เดี๋ยวนางก็จะฉายแล้วนะคะพ่อจ้าพ่ออะไรลูกดูสิทุกคนนั่งแต่งตัวกันจัดเต็มเลยโอ้จริงด้วยกินไหมโอเคเดี๋ยวพ่อไปหาของมาให้เอ้ยอยู่ไหนกันเนาะนี่คุณมีขนมขายไหมเนี่ยอ๋อมีค่ะนี่ไงเฮ้ยโอ้ยจะด้วยฉันไม่ได้เอาขนมมาเลยนะนี่แกเอาขนมมาจริงๆด้วยโถเอ้ยบ้าจริงเดี๋ยวแกนะห้ามเข้าไปนะเข้าใจไหมโอ้เอ้ยเซ็งชะมัดเลยอ่ะ
ไม่เป็นไรงั้นถอดก็ได้วะนี่ไงฉันไม่ใช่แบทแมนแล้วนะเนี่ยฉันไม่ได้แต่งอะไรเลยขนมก็ไม่ได้เอามาเข้าไปได้ยังไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะก็เพราะว่าแกนะห้ามเข้าเอ้ายังไงวะเนี่ยเพราะว่าคนที่ห้ามก็คือฉันยังไงล่ะไรอ่ะโอ้ยแกแค่นี้ก็จำไม่ได้ได้ไงโอ้แกนี่เองเฮ้ยไม่ฉันไม่รู้จักโอ้ยแกนี่แกล้งโง่หรือว่าโง่จริงๆกันแน่วะเนี่ยฉันนี่ยังไงเล่าเป็นพ่อเลี้ยงอ่ะพ่อเลี้ยงลูกแกพ่อเลี้ยงลูกฉันนี่คุณท่านยังไงเนี่ยผมก็ซื้อขนมจากโรงหนังแล้วนะห้ามเข้าอีกเหรออ่ะแล้วนั่นใครที่จะไปรู้ล่ะอ๋อเอาตัวมาด้วยล่ะครับเชิญเลยเอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยขนมมาให้หนูล่ะคะเนี่ยเอาไม่มีเฮ้ยไม่นี่มาของฉันเราจะเอาขนมเข้าไปยังไงดีวันนี้โอ้โหซุปเปอร์แมนล่ะครับเชิญเลยคือซะเมื่อไหร่แล้วนี่มาพิซซ่าตั้งหากอร่อยเฮ้ยอะไรวะอ๋อฉันรู้แล้วโอ้โหสไปเดอร์แมนฉันเป็นแฟนตัวยงนายเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเฮ้ยแต่ว่าแกเนี่ยแอบเอาอะไรเข้ามาหรือเปล่าแกฉันรู้นะเฮ้ยออกไปมันรู้ได้ยังไงเฮ้ยแต่ว่าฉันเป็นสไปเดอร์แมนจะยอมแพ้ไหมโอ้ยโอ้วิญญาณจะหลุดออกจากร่างโอ้ What อ่อนหัดยิ่งนะนี่แบทแมนอยากกินพิซซ่ามากกินดิโอ้อร่อยจังหนูถึงไม่ได้กินขนมยกคนเดียวเลยแม่ทำไงดีนะทำไงดีต้องรู้เลยสวัสดีบอบบี้สวัสดีจ๊ะเคนอันนี้ตั๋วเชิญสวยยังหอมเลยอ่ะก็ใช่น่ะสิค่ะเพราะว่าฉันเป็นคนสวยเนี่ยต้องตรวจหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกจ้าคนสวยๆอย่างเธอน่ะฉันไว้ใจจริงเหรอยังไงก็โทรมานะเดี๋ยวแกเอาขนมมาได้ยังอะไรจะไม่ใช่พ่อเธอหุบปากเฮ้ยพ่อพ่อคะพ่ออยู่ไหนฮะมาสู้กันเลยเฮ้ยฮาสตาลาวิสตาเบบี้What? ขอบใจนะป๊อปคอร์นฟรีนอยากจะมาสู้กันยังงั้นเหรอนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเจ็บจะมัดเลยนี่นี่นี่กินนี่มาเฮ้ยห้ามกินขนมฝอยถ้าอย่างนั้นก็มาต่อยกันเลยอุ้ยหนังสนุกอีกเด้อนั่นน่ะสินะไม่เสียตังค์เปล่าจริงๆครับครับเมล่าเมล่าลูกพ่ออยู่ไหนอ้าวเมล่า
เมล่าบ้านแกแล้วนะแบบเนี้ยยุ้ยไม่ใช่เมล่านี่นะเมล่านี่คือบ้านใหม่ของหนูนะและนี่คือเพื่อนๆของหนูนะจ๊ะดูเหมือนเราจะมีบุฟเฟ่กินแล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกฉันจะรีบจัดการนายเองอาหารฉันเลิศโอ้นายจะรีบไปไหนอะอย่านะว่าฉันกินเยอะไปแล้วอะงั้นเธอก็เป็นของหวานไปก็แล้วกันนะโอ้ขอบคุณค่ะเออพวกมนุษย์เนี่ยนะนั่นใครอะมิลานี่นี่คือแมรี่จ้ะสวัสดีค่ะคุณเจ๋งมากเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่แค่มนุษย์นะเธอเป็นน้องสาวของหนูแล้วจ้ะยินดีที่ไม่รู้จักนะแมรี่อะไรเนี่ยท่านี่มันอ่อนจริงๆนะชเธอได้เสียใจแน่ฉันจะไปนอนละโอ้ยอย่าสนใจเธอเลยเจ้าตัวน้อยเขาก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละจ้ามีใครอยู่ในโรงศพไหมมิดาน่าไม่รู้ว่าหนูอยู่ในนั้นน่ะมาดูนี้เลยวันนี้ไม่ทำความสะอาดค่ะขอบคุณมากห้ามรบกวนเหรอถึงแม้ว่าลูกจะมีปรินเตอร์แต่ไม่ใช่ว่าจะปรินทุกอย่างได้นะนี่เปิดเลยนะลูกอ่านออกไหมถ้าลูกยังเป็นแบบนี้อีกก็ไม่มีใครสนใจลูกจริงๆแล้วนะเงียบได้แล้วหรือว่าอยากจะให้แม่จัดการกับเกี้ยวของลูกกันรีบไปขอโทษน้องสาวของลูกซะพี่จ๋าไม่เอาอ่ะงั้นเต็มที่ไปเลยนะคะแม่นี่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ลูกโตแล้วนะอย่าทำตัวเป็นแบบชายเด็กอายุ100ปีสิจ๊ะหนูชอบแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้หนูโดนจับแล้วจ้ะแมรี่จ๊ะงั้นเรามาคุยกันดีกว่าแบบชายเขาจะมีเกี้ยวแบบนี้นะนี่คืออุปกรณ์ของเราเดี๋ยวเราต้องมาแปลงฟันกันก่อนอุปกรณ์พิเศษแบบนี้ไงฮะหนูอยากมีแฟนแบบนั้นเดี๋ยวเราช่วยเองต้องบีบยาสีฟันแบบนี้ก่อนเอาล่ะลองได้เลยรสชาติเหมือนทานเลยว้าวแม่ดูนี่สิคะเหมาะกับหนูมากเลยจ้าหนูลองกัดดูสิโอ้เลยกัดหนูเป็นรูปหัวใจเลยอะนี่ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าอะเกี้ยวน่ารักดีนะดูอาจจะเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าใดแต่ว่าฉันชื่อว่ามิลันน่านะใช่เยอะแบบนี้ฉันมีความสุขมากเลยมันเวิร์กด้วยฮะแบบนี้ทำไม่มีทางรู้แน่แมรี่งั้นเราไปเล่นกันไหมเร็วเข้าเดี๋ยวฉันพาเธอไปดูห้องเล่นเกมนะพวกเราเล่นที่นี่ได้ทั้งวันเลยนะเข้าไปแล้วก็ทำตัวตามสบายเลยทำไมมันดูเหมือนกับห้องขังเลยล่ะเธอนี่ช่างสังเกตจังเดี๋ยวฉันจัดการกับที่นี่ให้แล้วกันนะแน่นเกินไปไหมหนูว่ามันแปลกๆอยู่นะนี่พี่ทำอะไรเนี่ยอย่าหาเรื่องเจ็บตัวเลยนะแบบนี้เธอจะกวนใครไม่ได้แล้วไง อีกแล้วเหรอเนี่ย หนูฉันจะไปจับตาดูเธอที่หลังนะ เธอคงลืมว่าเด็กๆไม่ควรที่จะอยู่ในห้องขังโอ้ว่าไงจ๊ะมิลานาไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะแล้วฉันอย่างที่หนูคิดหรือเปล่าคะแม่เจ๋งที่สุดเลยแม่ว่าลูกไปขอแมรี่ก่อนนะเด็กคนนั้นอีกแล้วเหรอหนูไม่อยากได้แล้วจะเข้าโรงศพแล้วเอาไปให้แมรี่เองเถอะค่ะทำไมฉันตัวเล็กจังทุกอย่างมันดูใหญ่ไปหมดเลยอ่ะโอ้หนูเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะมิลานาทำหนูเหรอมานี่สิจ๊ะไอ้ถึงเวทีอ่ะพวกเราก็แค่เล่นกันนะคะโอเคหนูไม่ต้องเล่นเหมือนแล้วดูสิว่าฉันทำอะไรมาให้หนูด้วยว้าวมันเจ๋งมากเลยอ่ะแต่ว่านี่กี่โมงแล้วตายแล้วเราต้องรีบกันหน่อยแล้วค่ะเอาแค่ของจำเป็นไปก็แล้วกันและพวกเราก็ต้องเอาของเล่นไปด้วยไหนขอแม่ดูหน่อยแบบนี้ไม่ได้นะต้องเอาลูกบอลไปทำไมเนี่ยตัดไตไส้พุงหินแล้วก็นิ้วดองไปด้วยนะจ๊ะและขยะขยะอ่ะแล้วก็หนูห้ามลืมเอาเลือดไปด้วยนะเข้าใจไหมหวังว่ามันจะหมดก่อนมื้อเที่ยงมันอร่อยมากเลยนะเชื่อแม่โอเคหนูพร้อมแล้วนะใครอ่ะกลับมาแล้วเหรอหนูสอบตกค่ะหนูว่าหนูเขียนทุกอย่างแล้วนะแต่ครูบอกว่าลิงคอนเขาไม่ล่าแบบใครอะค่ะหนูต้องเรียนรู้วิธีหลอกคนอื่นหน่อยแล้วล่ะอีกหน่อยแล้วกันนะลูกรักโอเคแม่จะโชว์ให้ดูนะว้าวหยุดนะคะไม่ยากใช่ไหมล่ะจ๊ะครอบครัวจ๋าทำอะไรกันอยู่จ๊ะฉันจะกลัวหรือเปล่าเนี่ยหนูเข้าใจแล้วว้าวฉันถูกจับมาผิดเวลาทุกคนไปเดินเล่นดีกว่าแม่งั้นก็ได้แมรี่นี่คือเคล็ดลับความงามจ้ะนี่แหละมาร์กหน้าใหญ่แมงมุมเหนียวมากเลยปล่อยให้มันซึมเข้าไปแล้วหน้าของหนูจะขาวขึ้นนะเดี๋ยวดูเหมือนแวมไพร์หรือยังคะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะลิปสติกสีแดงเหรอมันเจ๋งกว่านั้นมันเด้งมากผ้าสีขาวดูปกเสื้อหนูสิฉันว่าเหมาะกับลุคของหนูมากเลยอ่ะหนูเป็นแวมไพร์แล้วรวยหนูซะ
ยี่ยมไปเลยลูกทำได้ดีมากแบบนี้เป็นไงคะมิลันดาแม่ต้องการอะไรอีกถ้าต้องการจะดูดเลือดเธอด้วยไงนะมิลันดาแม่รู้ว่าหนูอยู่ในนั้นน่ะจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมตอนนี้ฉันฟังเพลงไม่ได้ยินเลยแบบนี้ได้ยินขึ้นมาหน่อยถึงเวลามาเต้นแล้วอะไรนะนี่ฉันลืมวันเกิดตัวเองงั้นเหรอมันคือวันนี้งั้นคุณแม่ก็ไม่ได้มากวนนะสิเธอน่าจะมีของขวัญมาให้ว้าวเมลานาถ้าลูกไม่เปิดประตูเดี๋ยวแม่จะพังมันเข้าไปแล้วนะถึงเวลาต้องออกข้างนอกก่อนแล้วล่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยหนูมาแล้วค่ะแม่แต่แม่มาเร็วโอ้ไม่นะเธอท่าทางอารมณ์ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรอ่ะยินดีด้วยลูกครับวันนี้ลูกอายุ987ขวบแล้วนะสุขสันต์วันเกิดจ้ะเอาแม่จำได้ด้วยเหรอยืมไปเลยชัยโยขอบคุณนะเราเป็นครอบครัวที่ดีมากเลยอันนี้หนูให้พี่หวังว่าพี่จะชอบนะเอาไปเลยค่ะนี่ให้ฉันจริงๆเหรอโอ้แมรี่สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะโอเคขั้นแรกเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อนะนี่เราต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยเหรอฮะเราต้องมาเล่นด้วยกันนะจ๊ะงั้นเรามาเล่นซ่อนแอบกันหน่อยดีไหมเออเท็ดดี้เขาก็ชอบเล่นเหมือนกันค่ะ3 2 1พร้อมหรือยังจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปหาแล้วเธอไปซ่อนไหนนะโอ้ระวังหน่อยเจ้าตัวน้อยออกมาเลยนะออกมาหาฉันเร็วโอเคเดี๋ยวฉันต้องไปตามหาเธอหน่อยละสงสัยเราต้องใช้วิธีอื่นกันนี่คือเกมใหม่นะจ๊ะเออวางกันเล่นกันเลยขั้นแรกวางลงบนโต๊ะแบบนี้จากนั้นเอามือไปหยิบของขึ้นมาได้เลยอย่าแอบดูนะไม่งั้นเกมจะไม่สนุกเอาโอ้หวังว่าเล่นของฉันจะไม่พังก่อนนะหนูน่าจะเสร็จแล้วดูหน้าตาของหนูสิขอบคุณก็เหมือนกันอะอะไรกันเนี่ยงั้นเรามาเล่นอีกรอบพร้อมไหมจ๊ะเริ่มคราวนี้พวกเราจะได้แบบไหนกันนะเสร็จหรือยังจ๊ะเฮ้ยโอเคหรือเปล่าอ๋อหนูแค่เหนื่อยนิดหน่อยอะโอเคแต่ว่ามันอยู่ในลิสต์ไหมอะโอ้จริงด้วยงั้นเราต้องไปนอนกันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะสอนให้หนูนอนเหมือนแวมไพร์เองนะหนูหลับตาก่อนแล้วจากนั้นเอามือควยกันแบบเราต้องนอนอีกนานแค่ไหนคะแบบนี้หนูนอนไม่ได้โอ้หนูตื่นแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวฉันต้องไปปิดไฟให้หนูหน่อยแล้วล่ะหายใจลึกๆก่อนนะดูเหมือนเธอไม่เห็นจะสบายเลยอ่ะแบบนี้ไม่ได้นะขอคิดก่อนนะใช่แล้วมากับฉันเร็วนี่ห้องนอนหนูนะนี่หนูเคยนอนในโรงหรือยังหรือจ๊ะเอาลองดูเลยหนูต้องยืนแบบนี้หรอแล้วก็คลุมแบบนี้เดี๋ยวเราต้องไปอยู่ห้องใต้หลังคากันท่าทางจะหลับแล้วล่ะทีนี้ก็เงียบๆหน่อยสิเดี๋ยวฉันต้องจัดการกับเรื่องนี้ต่อเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันขีดข้ามันออกไปแล้วต้องทำอะไรต่อนะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เหรอดูเหมือนจะไม่มีใครทำมันมาก่อนเลยอีมันน่ากลัวมากนี่เธอจ๋าเดี๋ยวฉันต้องใช้เธอหน่อยฮะฉันพร้อมเสมอค่ะให้ฉันทำอะไรดีคะดีใจที่เธอถามรีบทำความสะอาดเลยได้ค่ะคุณผู้หญิงยินดีเสมอค่ะฉันพร้อมจัดการของพวกนี้แล้วนะคะว้าวเธอน่าจะจัดการกับตัวเองหน่อยนะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากนะบ๊ายบายสาวน้อยยังหลับอยู่เหรออรุณสวัสดิ์จ้าตอนนี้ต้องตื่นแล้วนะอะไรเนี่ยหนูกำลังฝันเลยอะตื่นได้แล้วยายขี้เศร้าฉันมีอะไรให้หนูดูด้วยนะตามมาเร็วโอเคค่ะระวังหน่อยนะเดบี้ไม่นะจะโอเคหรือเปล่ามีอะไรติดคอหนูจำหรือเปล่าจ้าเดี๋ยวฉันช่วยหนูเองนะนี่ไงล่ะเหมือนเธอจะถูกกระทบกระเทือนพูดอะไรหน่อยสิหนูว่าเที่ยวหนูน่าจะหักแล้วล่ะฉันไม่ใช่นางฟ้าฟันน้ำนมนะแต่ว่าฉันมีของจะให้มานี่เร็วมันอยู่ไหนกันนะฉันว่าฉันเจอแล้วลองทายซิว่าข้างไหนข้างนี้เหรอถ้าเดินดูซิว่าฉันทำอะไรให้หนูเจ๋งมากหนูชอบจังยังเหลืออีกอันหนึ่งด้วยนะเอานี่ไปเลยจ้าว้าวขอบคุณมากค่ะคุณแบมบี้ถ้าหนูลองหมุนแบบนี้มันน่าจะบินได้นะทำแบบนี้ได้ด้วยนะอีมันไม่เห็นจะมีเลือดเลยแดบบี้ถึงเวลามาเพิ่มพลังแวมไพร์เธอแล้วนี่ไงล่ะฉันว่าน่าจะครึ่งตันมั้งนี่มันง่ายมาก
หนูเอาไปเต้นด้วยยังได้เลยไม่แบบนี้ไม่ได้หนูจะต้องสอนวิธีแปลงร่างเป็นค้างคาวให้หนูหน่อยแล้วคุณทำได้ไงคะหนูอยากทำแบบนั้นเหมือนกันมันง่ายมากเลยล่ะจ๊ะลองดูนะโอเคค่ะว้าวแล้วหนูจะไปไหนจ๊ะเอ้ามันเจ็บจังโอเคอย่าจับมันเลยนะไม่งั้นต้องแย่กว่านี้แน่เดี๋ยวฉันช่วยเองนะจำเพื่อนของเราได้ไหมงั้นต้องมันไปแปะจมูกก่อนนะตอนนี้หนูเป็นแวมไพร์สายอีเกิลนี่มันดูซื่อเบิ่มมากว้าวแต่ว่าหนูหายตัวได้ด้วยขอบคุณมากค่ะคุณแวมไพร์ว้าวตอนนี้จะได้เป็นอมตะแล้วเจ๋งมากเลยคนต่อไปโอเคนี่แหละโอกาสของฉันสาวๆนี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเลยนะเย้เดี๋ยวเข้าสาวๆเข้ามาได้แล้วนะโอ้ฉันมีโปรตีนเยอะเลยล่ะฉันว่าตอนนี้ฉันไม่หิวแล้วว่ะอ้าวคนต่อไปเรียบร้อยเดินนี้สิมันข้างขาวนะไม่ใช่แบบไทยทำไมโลกนี้มันโหดร้ายจังเลยอ่ะแม้อย่างน้อยหนังสือก็คงไม่ตัดสินฉันหรอกนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเช็คลิสต์สำหรับเป็นแวมไพร์เหรอถ้าฉันทำได้หมดนี่ฉันก็ได้เป็นแวมไพร์แล้วสินะโอ้ภาพคลุมงั้นเหรอฉันต้องใช้มันได้แน่เลยอ่ะข้างไหนกันนะเซนโยริต้านี่มันของผมนะครับอย่าให้ผมโมโหเลยดีกว่านะท่าทางเขาจะโกรธมากเลยล่ะดอร์ฉันไม่ได้เตรียมตัวมันเลยอ่ะนี่เพื่อผ้าคลุมและหนังสือของฉันเลยนะเฮ้ยฉันยังไม่เสร็จเลยอ่ะแวมไพร์เขามาจะเอาหากินตอนกลางคืนเสมอเลยล่ะพวกเขาต้องอยู่ในสุสานกันแน่เลยนี่มันก็ดีอยู่นะเนี่ยอยู่นี่เองเหรอตอนนี้รีบมากินฉันเลยนะเราต้องไปบริจาคเลือดกันหน่อยแล้วล่ะโอ้ไม่นะแวมไพร์เหรออย่ามากัดฉันนะพวกของฉันมันนุ่มมากเลยอ่ะแถมเนื้อของฉันก็หวานด้วยอ่ะเธอเห็นนั่นไหมฉันว่าอย่าเลยดีกว่านะเดี๋ยวฉันจะเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของนายเองรีบกัดฉันเถอะนะฉันไม่อยากรอเลยอ่ะฉันดูไม่อร่อยใช่ไหมล่ะแบบนี้เป็นไงเล่าโอเคพอได้แล้วเราไปกันดีกว่านะฟรานซ์ไม่นะโอ้นี่มันน่าอายมากเลยไม่มีอะไรหรอกนะฉันทำสำเร็จแล้วเหรอบางทีฉันน่าจะลองนอนกลับหัวดูนะโอ้ปวดหัวมากเลยอ่ะทำไมรอยเขี้ยวมันถึงลึกจังเลยนะฉันว่าอากาศบริสุทธิ์พวกนี้น่าจะช่วยฉันได้แน่เลยอ่ะไม่หมดแล้วปิดไฟเดี๋ยวนี้เลยนะฉันต้องหนีให้ไกลเลยล่ะว้าวฉันกลายเป็นแวมไพร์จริงๆเหรอเนี่ยแวมไพร์เขาต้องนอนบนที่นอนสีชมพูแบบนี้หรือเปล่านะฉันต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันต้องมีโรงศพของฉันด้วยเยี่ยมเลยไหนดูหน่อยสินี่มันจะพอดีไหมนะแม้ถึงเวลาไปนอนแล้วล่ะมันก็หนาวเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าฉันต้องใช้ผ้าห่มหน่อยแล้วล่ะให้ช่วยอะไรดีจ๊ะตอนนี้หนูเป็นแวมไพร์แล้วอะค่ะช่วยทำเคี้ยวให้หนูหน่อยนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะได้สิจ๊ะนั่งก่อนเลยนะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะโอเคแล้วพูดว่าด้วยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเคี้ยวของหนูต้องสวยที่สุดแน่เลยล่ะจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะดูนี่สิคุณต้องไม่เข้าใจแน่เลยนี่หนูกลายเป็นข้างคาวไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ใช่บีเวอร์นะออกไปเดี๋ยวนี้เลยพร้อมอ่ะโอเคงั้นก็ได้จ้าไม่ต้องร้องแล้วนะฉันทำเคี้ยวให้หนูเองแบบนี้หรือเปล่าจ้าว้าวแบบนี้เจ๋งเลยขอบคุณมากนะคะคุณหมอตอนนี้ต้องมาลองหน่อยแล้วล่ะคุณอยากจะเป็นอมตะไหมล่ะคะแวมไพร์ฉันก็ต้องแต่งตัวเจ๋งๆเหมือนกันนะทำไมตู้เสื้อผ้าของฉันมียูนิคอร์นเต็มเลยอ่ะทุกอย่างมันดูดีมีสีสันมากเลยโอ้ตอนนี้ฉันดูเหมือนกับผู้ช่วยของซันต้าเลยอ่ะกิโมโนงั้นเหรอไฮย่าอย่าเลยดีกว่านะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยฉันต้องลองดูหน่อยแล้วล่ะว้าวนี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังตามหาถึงเวลาต้องมาแต่งหน้ากันก่อนแล้วฉันจะต้องแต่งลุคแวมไพร์สักหน่อยนะวันนี้เราต้องใช้อายแชโดว์อันนี้ด้วยนะนี่แหละลิปสติกสุดโปรดของฉันเลยฉันรอจะได้เห็นไม่ไหวแล้วนี่แล้วเงาของฉันไปไหนแล้วว่ะโอ้แล้วแบบนี้จะแต่งหน้ายังไงกันนะถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นยังไงฉันก็แต่งได้อยู่แล้วล่ะนะเป็นไงบ้างนะดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าแบบนี้ล่ะ
อ้าวเงาเหรอไอ้ยืนสิไปเลยแหมอยู่นี่สิฉันต้องจัดการเครื่องสำอางพวกนี้หน่อยแล้วนะนี่แหละเอกลักษณ์ของฉันเฮ้ยมันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยสวัสดีจ้าไหนไปทำอะไรที่นี่เนี่ยเราไปเดทกันดีกว่านะส่งไปเลยเขากำลังพิมพ์อยู่เลยค่ะดูสิใช่แล้วฉันต้องไปเตรียมตัวหน่อยแล้วล่ะฉันต้องแต่งตัวให้สวยๆเลยนะจริงด้วยแวมไพร์คงจะเปลี่ยนลุคได้หลายลุคเลยล่ะนี่มันต้องเพอร์เฟกต์แน่เดี๋ยวเราต้องใส่ถุงมือแบบนี้ด้วยฉันเก่งมากเลยอ่ะไปดูหน่อยดีกว่าว่าเขาตอบว่าอะไรเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันวันอะไรอ่ะโอ้วันพระจันทร์เต็มดวงเหรอว่าอยู่แล้วเชียววันนี้อย่าไปเดทกับนุ่นป่าเลยดีกว่านะไม่งั้นเขาจะโดนเห็บกัดแน่เลยว่าไงเจ้าผีดุเลือดว้าวออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะยายแม่มดนายจะทันได้ไหมเนี่ยผมจะไปลืมคนสวยอย่างคุณได้ไงล่ะครับเราต้องมารื้อฟื้นความจำกันหน่อยแล้วอยากไปเดทกับฉันหน่อยไหมจ๊ะเฮ้ยนี่มันเดโก้ของพวกเรานะเฮ้ยเขาไปขอฉันต่างหากเล่าออกไปเดี๋ยวนี้เลยตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่อะนะโอ้ฉันรอที่จะกินมื้อค่ำมานานแล้วล่ะฉันคิดภาพนี้ไว้ตั้งนานแล้วคุณพ่อคะสวัสดีค่ะว่าไงลูกเขาจำได้ไหมวันนี้หนูบอกว่าจะพาแฟนมาน่ะโอ้จำได้พ่อพาคุณตามาด้วยนะตอนนี้มาทำความรู้จักกันดีกว่าเลยค่ะอะไรเนี่ยพ่อครับอย่าไปมองเขาเลยดีกว่าครับ หรือที่แบบว่าเขาทำอะไรกับมนุษย์อ่ะแอปเปิ้ลที่ข้ามันหายไปไหนออกไปเดี๋ยวเด้ตอนที่ไม่มีเคี้ยวก็ดีนะพ่อยินดีที่รู้จักครับโอเคฉันขอเรียกนายว่าจะมนุษย์ไหนๆก็มาแล้วฉันว่าแดนอมตะน่าจะดีกว่านะพ่อน้ำอยู่ไหนล่ะครับคนดูไม่ได้เลยว้าวท่าทางเขาจะยุ่งนะเนี่ยตอนนี้มันทายแล้วครับโอ้ไม่นะขอโทษครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าไปถามเขาดีกว่าโอ้ทำอาหารอยู่แล้วครับให้ผมช่วยไหมอันว่ายาเลยเดี๋ยวผมช่วยหั่นมะเขือเทศนะทำไมมีดมันไม่คมเลยล่ะโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเลือดเนาะโอ้ฉันต้องการอย่ามายุ่งกับแฟนอยู่นะกาเบียนได้โอเคไหมโอ้แม่กินจังโอ้ยานะโอ้ขอบคุณนะที่รักอย่าพูดเราไปดีกว่าอาหารอยู่ตรงหน้าจะไม่มีวาสนาจะได้ชิมนี่พวกมันโน้ตจะเอาเลือดไม่เห็นเลยล่ะฟอมงั้นเหรอมีใครจะกวนหนวดอีกหรือไงนะนายกับฉันพวกเราต้องมาล้อกันหน่อยแล้วผมพร้อมแล้วมารออะไรเลยงั้นพวกเราเลิกกันเลยวางลงไปได้โหแล้วนายจะต้องเสียใจที่มาแข่งกับฉันแต่คุณเป็นคนเริ่มอย่าพูดเยอะมาเริ่มดีกว่า1 2 3 4เดี๋ยวเข้าค่ะที่รักเต็มที่ไปเลยนะนายท่านว้าวนี่มันเจ็บมากเลยฉันต้องพายก่อนแน่นี่มันก็แค่วอร์มอัพมือเดียวกันเหรอฉันต่อให้ไม่ใช้มือเลยยังได้เป็นไงไอ้มันนดแบบนี้สนุกไปทั้งวันอะขอได้แล้วล่ะครับผมยอมแพ้ที่รักไม่ต้องเศร้านะคุณทำได้ดีเลยล่ะพ่อของฉันก็เป็นแบบนี้แหละ101 102 103ฉันเถอะพ่อฉันไม่ค่อยปกตินะฉันว่านะเจสิก้าน่ะเธอจะต้องขาดเรียนแน่ๆเลยเขาทำอะไรอยู่นะโอเคอยู่เดี๋ยวนี้โถ่ไอ้เจ้าแมงมุมน้อยไปช่วยลูกสาวฉันเห็นหน่อยว่าไฟของเขามันอ่อนแอแค่ไหนเฮ้ยมันระหว่างแอบแป๊บวันนี้พวกเราต้องเรียนอะไรบ้างเลขเหรอนี่มันไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าของเขาหรอว่าแต่การบ้านฉันอยู่ไหนนะไปอยู่นี่เลยนะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมันแปลกมากเลยฉันแค่เห็นจากหนังด้วยนะจับต้อยแล้วไอ้คุกกี้แพ้จัดตัวเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวฉันต้องเชิญแขกอยู่แล้วฉันรอเวลานี้มาตั้งนานแล้วล่ะโอ้ยนี่เค้กของหนูนะเดี๋ยวก่อนนะคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้นับแล้วดามาจูบกันไหมจ๊ะอะไรไม่มีทางไหนมาดูซิว่าเธอจะเป่าเทียนพวกนี้ได้ไหมเฮ้ยคุณช่วยเป่าหน่อยสิคะเป่าผมลองหน่อยนะนี่มันอะไรเนี่ยระวังให้ดีนะจะเทียนตัวแสบอ๋อเ
ขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวพ่อช่วยเองนะนี่ของขวัญของผมนะครับว่าแต่แกเตรียมอะไรมาพี่รักครับผมดีใจมากเลยรู้ว่าเขาจะไปนักล่าแวมไพร์เดี๋ยวฉันต้องตกเช็คสักหน่อยอ่ะฮะโอเคแบบนี้บัลลี่ต้องชอบของขวัญของเขาแน่ๆ มีฉันพลาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมรักคุณมากเลยดูของขวัญของผมสิครับนี่มันน่ารักมากว่าแต่ทำไมร้อนจังล่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอในการไม่รู้เราแวมไพร์ไม่ชอบเครื่องเงินโทษทีโชคดีนะที่ฉันอยู่ด้วยการแถมเมจิเจ๋งดีแต่ถ้ามีทองคำแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นอื่นคงไม่มีค่าแล้วล่ะดูชอบไหมดูสิว่าไงพวกเรามีความสุขมากเลยล่ะครับขอโทษสำหรับคุณพ่อฉันด้วยนะเขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่ดีนะฉันมาแล้วนี่แหละเครื่องดื่มของเราเดี๋ยวฉันต้องใส่ยานอนหลับเข้าไปหน่อยเขาจะได้ออกไปจากลูกสาวฉันสักทีมันดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่นะดิฉันทำอะไรลงไปสัญญาณฉุกเฉินเมื่อวานฉันอยู่ที่ห้างตลอดเลยอ่ะเธออาจจะเจออะไรดีๆบ้างไหมนี่พวกเราไปกันเลยดีกว่านะไอ้ทำไมฉันไม่ไปนอนในโรงนะฉันเผื่อเราไปตอนไหนเนี่ยเขาหลังฉันต้องระวังหน่อยแล้วนี่ประตูล็อกเกอร์เขาดีนะไหนมาดูข้างในหน่อยบอลลี่กับหัวใจเหรอฮะอ๋อใช่แล้วโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันไดอารี่ของเขาเนี่ยว่ะน่าสนใจดีนี่เอาละนี่แหละพลังของฉันด้วยอำนาจของฉันคุณถูกจับแล้วล่ะค่ะผมว่าคุณเข้าใจผิดงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่สถานีตำรวจไอ้หัวขโมยการอยู่ที่นี่มันเหงามากเลยเมื่อไรจะได้เกย์เข้าที่สักทีผมมาช่วยคุณแล้วเจ้ามนุษย์แกมาช่วยฉันเหรอเร็วๆโอเคครับแป๊บหนึ่งนะอยู่เดี๋ยวนี้กุญแจอยู่บนโต๊ะนั่นไงล่ะไอ้โง่มันทำมาจากอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจัดการได้แน่ก็ใช้กุญแจแม่กุญแจจะดูบนโต๊ะนั่นไงผมว่าผมพามันไปแล้วโอ้โอเคเลยโอเคกุญแจอยู่ตรงนี้กาเบียดนายแค่ไปเอามันมาแล้วก็เปิดมันแยกตรงไหนดูแล้วจำทางนี้เจ๋งกว่านะมันมีกุญแจโอ้แล้วได้กลิ่นอะไรโอ้เวลาต้องกินขนมหน่อยแล้วอะไรอ่ะเอาไปนะจะไม่เห็นจะเจ็บตรงไหนเลยยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเราไอ้หนูและนี่คือการเป็นแวมไพร์คือเวลาต้องออกไปล่าเหยื่อแล้วล่ะตอนนี้ฉันพร้อมนะฉันว่าเขาก็หล่ออยู่นะยังไงซะนายก็หนีความรักไม่พ้นหรอกนะเพื่อนรักโอ้โหนี่มันเจ็บมากเลยเข้าปอดลงไปนี่เธอก็เล็งดีๆนะเนี่ยเวนส์เดย์อดัมเหรอเธออยากจะมาเป็นภรรยาของผมไหมอู้ผิดเวลาสุดๆเลยนะดูพวกเขาสิโอ้ฉันจะใส่ได้ไหมนี่โอ้เดี๋ยวก่อนที่รักเดี๋ยวผมช่วยคุณเองฉันคิดว่าฉันไม่ได้เห็นวันนี้กันแล้วกันแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ฉันต้องใส่แหวนให้นายแล้วโอ้ได้เลยยินดีด้วยกับการมั่นนะโอ้อยู่นี่กันแล้วกันนะนี่มันร้อนมากเลยเออฉันเกือบลืมไปเลยสุดท้ายพวกเราก็ได้เป็นสามีภรรยากันสักทีนี่มันเร็วไปหรือเปล่าพวกเราต้องมาเตรียมงานแต่งกันหน่อยแล้วดูลิสต์กันหน่อยดีกว่านะเธอไม่ส่งให้ฉันบ้างเหรอเออจริงด้วยติงนายช่วยส่งจดหมายฉันหน่อยโอเคไหมท่าทางฉันจะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะกระเป๋านี้สวยนั่นเนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันมานะเยี่ยมไปเลยจดหมายถึงคุณแม่ขายาวครับไม่ส่งมันเนี่ยบัตรเชิญสำหรับงานแต่งของเวนเดย์เหรอว้าวคุณผู้หญิงครับมีจดหมายมาส่งครับไหนมันดูสิว้าวที่มันไม่ใช่ตัวคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยบัตรเชิญสำหรับคุณปิกาจูครับขอบคุณนะบู๊คุณผู้หญิงครับจดหมายของคุณส่งมันมาดิเนี่ยไรเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปกันเลยดีกว่านะไหนมาดูหน่อยสิว่าฉันต้องมีชุดไหนบ้างโอ้ไม่เห็นจะมีเลยโอเคถึงเวลาที่เราต้องมีของมือสองแล้วล่ะแม่ฉันมาแล้วฉันชอบหาของที่นี่มากเลยถึงแม้ว่าฉันจะต้องกลับไปล้างมือก็ตามอย่าขี้หงไปหน่อยเลยนะคุณผู้หญิงฉันว่าเธอใส่แล้วมันดูอ้วนงั้นมันต้องเหมาะกับฉันแน่นอนทำไมไม่ลองชุดนี้สักหน่อยล่ะโอ้นี่มันถุงมือเหรอใช่แล้วล่ะตอนนี้พวกเราต้องมาทำผมกันหน่อยจัดการเลยดีกว่านะเยี่ยมไปเลยนี่มันดูดีมากเลยล่ะว่าแต่พวกเราทำอะไรกันต่อดีล่ะแหมๆก็เต้นรำยังไงล่ะ
ที่รักฉันต้องการตัวคุณแบบด่วนตื่นได้แล้วคุณอยากให้ผมไปเต้นเหรอคุณคงไม่อยากทำรายงานแต่งของเราใช่ไหมโอ้แน่นอนผมน่าชอบเบรกแดนซ์มากโอ้โทษทีโอ้เร็วเข้าแบบนี้คงไม่เวิร์กแน่ติงมาช่วยเราหน่อยเต้นตามฉันเลยนะ dance 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 with my hand 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 around my hand 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 นี่มันอะไรเนี่ยเธอทำแบบนั้นได้ไงอ่ะจากนั้นก็หมุนแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนแบบนี้เวิร์กไหมโอเวนเดย์โอเคตอนนี้คุณต้องลองแล้วถึงเวลาที่คุณต้องลองกระจกนะอย่าดีกว่าผมเต้นไม่เป็นอ่ะแล้วก็ผมว่าไม่ดีนี่คุณไม่สนใจงานแต่งของเรางั้นเหรอคะคุณนี่มันจริงๆเลยฉันต้องใจเย็นๆแล้วล่ะว่าแต่พวกเราต้องทำอะไรกันต่อนะดอกไม้เหรออยากซื้อดอกไม้ไหมครับพวกเราขายน้อยดอนราเองนะนี่มันถูกสุดแล้วแล้วที่ประตูนั่นมันเท่าไหร่โอ้คุณหมายถึงไม้เลื่อยนั่นเหรอโอเคถึงเวลาต้องไปก่อนแล้วล่ะพร้อมหรือยังจ้าสาวๆอย่าไม่ฉันเลยนะโอ้เดี๋ยวฉันรับเองเร็วเข้าโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยยืดอะไรเนี่ยฉันไม่อยากรับมันแล้วอะโถเอ้ยมีใครเอาหนวกกันน็อกมาไหมอะนี่มันมือสมัครเล่นสุดๆเลยพร้อมหรือยังทุกคนอยากได้ของขวัญของฉันใช่ไหมนี่มันก็พอแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะนี่มันต้องยิ่งใหญ่มากแน่ช่อดอกไม้ต้องเป็นของฉันโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอเครับให้ดีนะออกไปเดี๋ยวนี้นี่มันของฉันฉันรับไว้โอ้ได้แล้วโอ้ยผมกำลังตามหามันอยู่พอดีทำไมมันมีใหญ่แมงมุมเยอะขนาดนี้อ๋อเดี๋ยวจะต้องลดราคาหน่อยแล้วพี่ขยันได้ดอกไม้หน่อยไหมครับที่รักครับผมซื้อของให้คุณแล้วนะขอบคุณค่ะนี่มันอะไรคุณเอาเลือดมาด้วยเหรอฉันก็เขียนแล้วไงแถมฉันเขียนตัวใหญ่ด้วยฉันบอกว่าเอาแบบไม่มีน้ำตาลโอ้แต่อันนั้นมันไม่ลดราคานะครับฉันไม่มีเวลาจะคุยกับคุณแล้วค่ะแขกของเรากำลังรอกินขนมอยู่ลูกตางั้นเหรอกินให้อร่อยนะจ๊ะนี่แหละมือคัพสุดพิเศษขอบคุณมากค่ะคุณผู้หญิงที่โคตรน่าเบื่อว่าแต่ฉันอยู่ที่ไหนโอ้ตอนนี้ครับคุณผู้หญิงถ้าทางเหงื่อออกแล้วล่ะเอาแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะเนี่ยมหัศจรรย์จังถ้าทางฉันจะมองเห็นแล้วล่ะใครจะเอานิ้วไหมคุณใจดีจังขอบคุณครับว่าแต่เขาชื่ออะไรนะแล้วฉันทำอะไรกับเขาล่ะพี่รักค็อกเทลมาแล้วขอบคุณนะว่าแต่นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้นี่ผมของคุณคุณแม่ขายาวเหรอพี่รักอย่าเพิ่งโมโหนะจริงจังกันเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะพอกันทีเดี๋ยวเลิกกันไม่ต้องมาแตะตัวฉันนะอ้อเดี๋ยวก่อนเธออยู่นี่เหรอโอ้เธอนี่เองนี่มันอะไรเนี่ยไงคุณหลานชอบวิกลุงเปล่าจ๊ะลุงแต่งตัวเป็นคุณแม่ขายาวน่ะเอาไปเลยใครเชิญลุงมาเธอคิดว่าเอาตัวคู่มั่นของฉันไปได้งั้นเหรอต้องคิดใหม่แล้วล่ะอย่าขยับนะไม่งั้นเธอโดนดีนะโดนนี่ไปนะแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะไม่มีใครมาทำลายวันดีๆของฉันได้หรอกนะถ้าพวกเขาจะทำพวกเขาต้องเสียใจนะนี่คุณแวมไพร์ฉันรอนานไปทั้งชีวิตเลยนะนายนี่มันพวกเขาน่ารักมากอ่ะนี่มันซาบซึ้งมากเลยโอ้ฉันว่าเธอคนดีๆนะนี่มันสวยงามมากเลยตอนนี้ตันนายแล้วนะโอ้จริงด้วยแป๊บหนึ่งนะผมตื่นเต้นมากเลย รายการสำหรับการช้อปปิ้งเลือดไม่เอาน้ำตาลนอนตัวน้อยสมองแล้วก็อวัยวะต่างๆนี่เขาพูดอะไรเนี่ยเขาล้อเล่นหรือเปล่านี่มันเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะฟังแล้วน่าอายชะมัดเป็นเรื่องอะไรเนี่ย แต่เขาก็น่ารักดีนะแล้วก็มายองเนสนี่แวมไพร์ฉันว่ามันไม่น่าจะใช่อันนี้นะโอเคเราไม่มีเวลาแล้วค่อยคุยกันที่บ้านแล้วกันคุณพ่อคะคุณพ่อไม่ต้องมาทำลายงานแต่งของหนูเลยนะโอ้ได้สิลูกรักโอเคคุณมันมาเดี๋ยวนี้นะขอบคุณมากค่ะโอ้งั้นก็ได้ลูกไปหาเจ้าบ่าวได้เลยอะเดี๋ยวพวกเขาก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะตอนนี้พวกเรามาเซ็นสัญญากันก่อนนี่คุณแวมไพร์โอ้ครับทำไมปากกามันเขียนไม่เต็มอีกแล้วอ่ะหมึกมันต้องหมดแน่เลยโชคดีนะเด็กที่ผมเอาเลือดแบบนี้มาได้ด้วยอ่ะดูดีขึ้นเยอะเลยโอเคแค่ใช้ไม่กี่ทีผมก็ได้เป็นสามีของเธอแล้วล่ะใช่แล้วล่ะอ้าวเว้นเดตาเธอแล้วนะ
ือฉันคุณต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอหรือคุณเปลี่ยนใจอะครับที่รักเอาไม่ใช่ตอนนี้จริงๆแล้วเรารักกันมากเลยปกติทุกคนจะวิ่งหนีฉันแต่เขากลับเต็มใจที่จะอยู่กับฉันนะคุณรู้อะไรไหม yes. แต่งค่ะฉันเนี่ยจะต้องเซ็นตรงไหนนะฉันรักคุณมากที่รัก